بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราทุกๆคนได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งณมัจลิสแห่งนี้และขอกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งมาถึงช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนและก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนในปีฮิจเราะห์หรือในปีนี้นะครับเพราะว่าในค่ำคืนนี้นี่ก็จะมีการดูฮิลาลจันทร์เสี้ยวนะครับของเดือนชาวาลถ้าหากปรากฏว่ามีการเห็นเนี่ยวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นวันที่1เดือนชาวาลก็คือวันอีดินฟิตรเรียกว่าอีดเล็กภาษาบ้านผมเรียกว่าอีดเล็กส่วนอีดินอัฎฮาเนี่ยเรียกว่าอีดใหญ่นะครับเรียกกันอีดเล็กอีดใหญ่เข้าใจกันง่ายๆไม่รู้ว่าแถวนี้เขาเรียกเหมือนผมหรือเปล่านะอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮานะครับก็วันนี้คนที่มาเรียนหลายๆท่านคงจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเผื่อว่าพรุ่งนี้อีดก็รู้สึกว่าจะบางตานิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับมาแล้วก็ขอให้ตั้งใจฟังนี่ไม่เป็นไรจะน้อยจะมากนี่ก็ตั้งใจฟังได้ความรู้ไปสู่การปฏิบัตินะครับก่อนจะพูดหรือตัฟซีรต่อจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการตัฟซีรในซูเราะห์ซุมัรเนี่ยครั้งที่7นะครับอายะห์ที่32ถึง37ซูเราะห์ซุมัรนี่เป็นซูเราะห์มักกียะห์บอกไปแล้วนะครับมีทั้งหมด75อายะห์ถ้านับจำนวนอายะห์หมายถึงว่านับกันแค่เลขอ่ะนะก็ประมาณเรามาถึงก็จะกลางๆแล้วแหละวันเนี้ยนะ32ถึง37อันนี้นับเลขนะแต่บางครั้งเนี่ยเลขมันไม่ใช่ว่ามันอายะห์จะเท่ากันหมดนี่ไม่ใช่ทุกอายะห์นี่1บรรทัดอายะห์นึงไม่ถึงบรรทัดอายะห์นึงอาจจะ2 3บรรทัดอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้นับเลขให้ฟังให้รู้นะครับเป็นไงบ้างครับเข้าเดือนรอมฎอนมาเป็นไงบ้างครับถือศีลอดได้ไหมบางท่านก็ไม่ไหวนะเข้าใจเพราะว่าสู่วัยชราแล้วนะครับอายุเป็นผู้สูงอายุด้วยเมื่อกี้ก็กะเวลาพลาดไปหน่อยนะครับตอนเยรุนโทรไปหาตอนแรกไปคอนเฟิร์มว่าหัวข้ออะไรนะตัฟซีรอะไรนี่ท่านก็บอกผม10โมงอ่ะนะก็นึกว่าบอกเผื่อนั่นแหละนึกว่าบอกผมเผื่อเพราะว่าตอนหลังได้ยินว่าจัดเป็น10 โมง 10ใช่ป่ะถึง 11 โมง 10ก็จะเลทน่าเพราะช่วงนั้นนี่น่าจะเป็นเบรกหรืออะไรสักอย่างผมก็อันมาเช้าก็นอนพักก็อะไรเอาตื่นมาเอ้ยวันนี้นี่เขาคงไม่เบรกกันนะ หรือว่าเขาอาศัยข้อผ่อนผันว่าเขาอายุเยอะแล้วไม่ต้องบวชกันหรือจะมีเบรกมาคิดดูทีไม่เบรกแน่เลยนะก็เลยนั่นแหละวังมุฮัมมัดนี่ก็เลยโทรไปตามก็กำลังออกจากบ้านจริงอยู่ใกล้ใช่ไหมแป๊บเดียว5นาทีมันก็ถึงอะไรเงี้ยถ้าอยู่หนองจอกกับวัดสลามก็ให้ยีอารุณเป็นอาจารย์บรรยายไปเลยหน้าหนึ่งชั่วโมงเต็มๆถ้าหนองจอกนี่ไม่มาแล้วแหละไม่ทันแล้วหนองจอกนี่ไม่ติดนี่ก็เล่นไปเท่าไหร่ละเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะแต่หนองจอกนี่เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็บางทีนี่ก็อาจจะลืมอ่ะนะยังไม่ทันแก่เลยผมอ่ะบางทีก็อาจจะไม่ได้ลืมอ่ะแต่บางทีเข้าใจผิดก็เป็นไปได้อย่างที่บอกนะครับก็กะจริงกะเวลาไว้อ่ะก็มาอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้เลทอะไรมากมายนะครับไม่ได้เลทอะไรมากมายแล้วก็พี่น้องก็ไม่ได้นั่งรอผมอะไรมากมายเยรุนก็ได้พูดได้อธิบายนะครับในการประชาสัมพันธ์ไปก่อนที่จะเซฟตับซีนี่ข่าวเดือนรอมฎอนกันมานี่เร็วอ่ะครับนะผมเนี่ยสาวว่าเพิ่งไปดูฮิลาลเข้ารอมฎอนน่ะที่ข่าวสามุกมาแม็บๆมานะภาษาบ้านผมแม็บๆ
แป๊บๆอ่ะนะนี่วันนี้ก็จะไปดูที่เดิมอ่ะนะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวบ่ายๆเนี่ยสักบ่าย 3:00 นนี้ก็จะออกจากไว้ใหม่ราม155นัดกับพนักงานที่ไว้นะครับก็จะไปกันอินชาอัลเลาะห์ก็จะไปดูอันนี้ที่ภาคกลางอ่ะนะเอาไว้ก็ให้ไปดูทางเขาสามมุกจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็มีทียะหานะครับแล้วก็มีที่สำนักข่าวไว้นี่ก็ไปที่สำนักจุฬาด้วยที่คลอง9นะครับก็กระจายกันไปที่ไปดูก็ไปดูที่จะรายงานก็ว่ากันไปนะครับก็ที่มาบอกกับพี่น้องตรงนี้รู้สึกว่ามันเร็วน่าอัลลอฮ์บางคนนี่สาวว่าอยากจะบวชอีกน่ายังสาวว่าได้อยู่ยังสาวว่าอร่อยกับอิบาดะห์อยู่แม้ว่าจะหิวอ่ะนะหิวไหมมังฟ้าหิวไหมหิวไหมทำไมหิวเลยแสดงว่าสงสัยไม่ได้บวชเลยแหละทำไมหิวอ่ะนะแสดงว่าไม่ได้บวชมึงนะก็ถามว่าหิวไหมคำตอบแน่นอนนะครับเราเป็นมนุษย์นะใครตอบว่าไม่หิวนี่แสดงว่าเอ้ยต้องไปตรวจแล้วมนุษย์หรือเปล่าคือมันหิวแต่ความหิวของเราเนี่ยมันมีความอร่อยเข้าใจนะคำว่าอร่อยหมายถึงอร่อยในการอิบาดะห์ได้พักดีต่ออัลเลาะห์นะปากมันแห้งนะท้องมันหิวแต่รู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยไปด้วยอีมานอยากจะทำอิบาดะห์อยากจะละหมาดอยากจะอ่านกุรอานอยากจะซิกรุลลอฮ์อยากจะซอดาเกาะห์อยากทำความดีพอเดี๋ยวรอมฎอนไปเนี่ยก็ไม่ได้บรรยากาศอย่างนี้แล้วจริงๆจะมาให้ซอดาเกาะห์อัลเลาะห์เอาพี่น้องบริจาคนะทีวีแต่ละช่อง4ช่องนี่ก็รับบริจาคหมดอ่ะนะแล้วก็มีช่องอื่นด้วยตอนนี้ก็มีช่องเพิ่มอะไรมาด้วยนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละช่องนี้ก็รับบริจาคเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องจะจ่ายซะกาตจ่ายซะกาตเนี่ยวาญิบต้องจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็พี่น้องก็ใจบุญเป็นพิเศษอ้าวแล้วก็พี่น้องก็เนียดจะได้สนับสนุนทีวีจะได้สนับสนุนให้มีการดะวะห์เผยแพร่นะครับเอาพี่น้องก็บริจาคแล้วเราก็ไม่ได้บริจาค กันครั้งเดียวตอนต้นรอมฎอนหรือก่อนเข้ารอมฎอนหรือกลางรอมฎอนแต่หลายๆคนเนี่ยมี2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งบางคนครั้งนึงเนี่ยบริจาคหลายรอบให้ชีวิตของเขาในกลางวันและกลางคืนเนี่ยได้อะไรครับเต็มไปด้วยกับอิบาดะห์ทุกรูปแบบบางคนเนี่ยนะอาจารย์ซะกาตก็ไปหมดแล้วซะดาเกาะห์ก็หลายรอบแล้วหมดกระเป๋าแล้วอาจารย์นะไปถึงก็ช่วยนะช่วยไว้อย่างเงี้ยนะโทรมาบริจาคอย่างเงี้ยนะครับอ้าวหมดแล้วซะกาตไปแล้วซะดาเกาะห์นี่ไปหมดแล้วภาษาคือเปรียบให้ฟังนะหมดแล้วหมดกระเป๋าแล้วที่จะบริจาคอ่ะนะเขาก็ต้องเก็บไว้วันอีดบ้างใช่มั้ยเรื่องครอบครัวก็ต้องเก็บไว้นั่นแหละก็ธรรมดาส่วนที่เขาบริจาคหรือซะดาเกาะห์นี่เขาก็เตรียมไว้แต่พี่น้องหลายครับแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะครับที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์นี่ซะดาเกาะห์นี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะพร่องนะนะครับมานะกอซอดอกอตุนมินมานซอดอกอจะไม่พร่องจากทรัพย์สินมองภายนอกเนี่ยมันพร่องไงทำไมอ่ะหลอมี100นึงจ่ายไป50เหลือเท่าไหร่เหลือ50ตัวเลขชัดเจนโอ้นักบัญชีใครนะคณิตศาสตร์คำนวณนี่ชัดเจนพร่องแน่นอนถามว่าแล้วมันหายจริงมั้ยก็มาดูมันก็หายจริงนะแต่พี่น้องรู้ไหมว่าที่จ่ายไม่ในหนทางของอัลเลาะห์นี่ที่ไม่พ่องชัดๆ นะผลบุญนะเทียนเหรอทำหนึ่งอัลลอฮ์เปรียบอุปมาอุปไมยใช่ไหมแหละว่าเมล็ดหนึ่งเนี่ยปลูกไปมันแยกเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะเอาแล้วสิเจ็ดต้นเจ็ดรวงหมื่นไงล่ะฮะเอาไปสิบเอามาแล้วคีราฟนะมัสลุลละดีนยุนฟิกูนอัมวาลาฮุมฟีซะบีลิลลาฮิกะมาซะลิฮับบะตินอันบะตัสซะบะซะนาบิน1เมล็ดแยกออกเป็น7รวงแต่ละรวงมีกี่เมล็ด100เท่าไหร่700 700นี่ยังไม่พอนะอัลเลาะห์เพิ่มตามให้ที่พระองค์ทรงประสงค์ฮะอัลเลาะห์เพิ่มก็แสดงว่าอาจจะมากกว่า700ฉะนั้นนี่อะไรครับฐานะที่อัลเลาะห์เนี่ยไม่มีพร่องแน่นอนแปลว่าเป็นผลบุญขณะเดียวกันทรัพย์สินที่เรามองว่าบกพร่องเนี่ยนะพี่น้องมันพร่องตอนนั้นจริงนะแต่ชีวิตของเราทรัพย์สินที่เรามีนี่จะเป็นบารอกัตไงคำรู้จักคำว่าบารอกัตไหมความจำเริญ
บางทีเนี่ยอาหารเนี่ยมันจานเดียวอาถาดหนึ่งสมมุติว่ากินได้3คนเราประเมินนี่เห็นแล้ว3คน3คนถ้าคนที่4มานี่ฉันไม่อิ่มคนที่5มานี่ฉันน้อยใจฉันไม่กินแล้วไม่อิ่มหรอกเหรอไปยะไปแค่แตะๆนะแค่ให้พยาธิตึกกระตุกพยาธิไม่อิ่มฉันไม่เอาแต่บางทีนะดูแล้ว3คนแต่4คน5คนบางทีกินแล้วมีบารอกัตเอออิ่มได้เว้ยเนี่ยเนี่ยที่เรียกว่าบารอกัตความจำเริญมาจากอัลเลาะห์มันมาจากใครไม่ได้สายตามนุษย์เนี่ยพร่องสายตามนุษย์เนี่ยไม่พอไม่อิ่มอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ทำเพื่ออัลเลาะห์ทำตามที่หลักการศาสนาบอกมีความจำเริญที่บอกว่าชีวิตมีบารอกัตมันไม่ต้องมีบ้านใหญ่โตไม่ต้องมีรถหลายคันไม่ต้องมีคนรับใช้ก็ได้แต่ชีวิตอยู่ได้แล้วมีความสุขทำไมอ่ะมีบารอกัตในบ้านของเรานี่ไม่ได้ใหญ่โอ๋หรอไม่ได้เป็น10ล้าน20ล้านบ้านของเรานี่ก็อาจจะเก่าๆหน่อยเป็นบ้านไม้หรือบ้านเก่าๆแต่อยู่แล้วมีความสุขทำไมอ่ะมันมีบารอกัตมีอัลกุรอานในบ้านเปิดช่องศาสนาเปิดอัลกุรอานมีซิกรุลลอฮ์ความสุขเกิดไม่เห็นเนี่ยบ้านใหญ่ๆอ่ะแต่บางทีสามีไม่กลับบ้านนอกจากหลังเที่ยงคืนไปแล้วไปทำอะไรไปละหมาดตะฮัจญุดที่อื่นนะหลังเที่ยงคืนเนี่ยใครกลับบ้านตีหนึ่งตีสองแล้วภรรยานอนเป็นไงล่ะไอปีแรกก็ทำไมครับอัลลอฮ์นอนนี่ก็พลานิกะห์กันใหม่ๆหรือวิวากันนะใหม่ๆก็นอนด้วยกันนะสี่ทุ่มกลับแล้วสามทุ่มกลับแล้วสองทุ่มไม่ต้องรอสองสามทุ่มหรอกเลิกงานปุ๊บแล้วถึงบ้านพลานานๆเข้าสองปีสามปีเริ่มเลทเริ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มทำอะไรอ่ะประชุมตลอดเลยนะประชุมตลอดเลยตอนแรกประชุมอาทิตย์ละครั้งอันนี้อาทิตย์ละสองครั้งสามเริ่มเยอะขึ้นเริ่มห่างแล้วภรรยาล่ะบ้านเริ่มเลยอัลลอฮ์นอนไม่สบายใจเลยนะสามีไม่ได้อยู่ข้างๆอันนี้พูดถึงสามีอยู่นะคนที่สามีตายไปแล้วแน่นอนนะอย่ามานอนเลยข้างๆนะนะอันนี้เสียนะครับถ้าตายไปแล้วนี่ก็นะไปกันแล้วก็จากกันไปแล้วดุนยานะจากกันไปก่อนจะจากแบบชั่วคราวหรือจะจากแบบถาวรก็ว่ากันอีกทีนึงถ้าตายกันไปไม่ได้ยานะตายกันไปไม่ได้ยาไอเราก็ไม่ได้แต่งงานใหม่ของโสดไปนะมีอีหม่านทั้งคู่อาจจะไปอยู่กันในสวรรค์ต่อสามีตายไปก่อนสมมุติเราก็ยังไม่ตายนะเราจะอยู่ดุนยายาวอีกนิดนึง อ้าวอัลเลาะห์ยังไม่ให้เราตายอ้าว3ปีเราตายไปโดยไม่ได้แต่งงานใหม่มีอีหม่านทั้งคู่เป็นชาวสวรรค์นะยกเว้นว่าเออไอ้บางตายไปแล้วเราก็ไม่อยากโสดแล้วก็แต่งงานใหม่ไม่ได้ผิดเลยนะไม่ได้ผิดบาเบิร์แต่งงานใหม่ไม่ผิดก็รอหมดอิดงอิดาอะไรเรียบร้อยมีคนมาสู่ขอบางทีสามีเขาตายเขาเป็นมากบางที30กว่าเขายังกระพุดกระต้องไม่ต้องมาว่าบางทีก็หน้าตาดียังสาวอ่ะคนก็อาจจะเห็นชอบบางทีอยู่ในอีหม่านดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมจะให้จะไม่เขาแต่งมันอยู่ที่เขาอาจจะเขาจะแต่งอ๋อแสดงว่าจะไม่ได้อยู่กับบางคนแรกแล้วนะเพราะว่าแต่งคนที่สองหรือคนที่สามแล้วแต่นะก่อนจะจากดุนยาไปเพราะผู้หญิงนี่จะไปอยู่กับใครอยู่กับสามีคนสุดท้ายนะอันนี้หมายถึงมีอีหม่านกันทั้งคู่นะเออถ้าอีกคนนึงเป็นกาเฟรมุรตัดตายไปในสภาพนั้นอันนี้แยกกันชัดเจนอยู่แล้ววันกิยามะแต่ถ้าอะไรครับมีสามีตายไปเอาแต่งคนแรกสามีตายแต่งคนที่สองสมมุติว่าแต่งคนที่สองแล้วตายอีกตายอีกแต่งกับคนที่สามอีกทีนึงสมมุติว่าแต่งคนที่สามแล้วเขาก็ไม่ได้แต่งงานใหม่ตายกันไปอย่างนี้นะเขาก็จะได้อยู่กับคนที่อะไรคนที่สามคนสุดท้ายที่ผู้หญิงคนนี้จากเขาไปจากดุนยาฉะนั้นถ้าใครอยากอยู่ไกลบ้างนะต่อในสวรรค์แต่เป็นคนมีอีหม่านทั้งคู่นะก็คลองโสดไปบางคนบอกอาจารย์ไม่ทันแล้วแหละไม่ทันก็ไม่ทันเพราะบางคนมีคนที่สองไปแล้วหรือมีคนที่สามไปแล้วนะอาจารย์จะขออยู่สามคนเลยถ้าเข้าสวรรค์หมดนี่ขออยู่กับสามีสามคนฉันแต่งในดุนยาเลยได้ไหมอยู่ได้เหรอจะอยู่ยังไงสามีสามคนน่ะฮะไม่สิก็จะอยู่กับคนสุดท้ายพี่น้องลองนึกสภาพว่าเราผู้หญิงคนเดียวแล้วสามีสามคนไม่ได้อยู่ไงดุนยาอยู่ยังไงมันไม่ได้แต่สามีคนหนึ่งมีภรรยาสามคนอยู่ได้ป่ะอยู่ได้หมายถึงตามหลักการศาสนานะ
บางคนว่าอาจารย์อยู่ไม่ได้ต้องฉันคนเดียวอันนั้นเรื่องความรู้สึกแต่คำว่าอยู่ได้หมายถึงว่าไม่ผิดหลักการศาสนาสามีมี2คน3คน4คนเนี่ยตามที่ศาสนาอนุญาตเนี่ยได้แต่ในดุนยาผู้หญิงบอกว่าจะขอมีสามี2คนในเวลาเดียวกันในดุนยานี้ได้ป่ะไม่ได้หลักการศาสนาไม่ยอมรับและมนุษย์นี่ก็รับไม่ได้มนุษย์ที่มีสติปัญญานะไม่เอามนุษย์ที่อะไรนะไม่มีปัญญานะอันนั้นมั่วนี่ไม่ได้มนุษย์ทั่วๆไปฟิตรอธรรมชาติอะไรวะในเวลาเดียวกันสามี2คนฮะไม่ใช่ฟิตรอธรรมชาตินี่ไม่ได้แล้วและศาสนาหลักการนี่ไม่ยอมได้ยังไงคุณในเวลาเดียวกันคุณนอนกับสามีอยู่กับสามี2คนในเวลาเดียวกันเขาว่าในเวลาเดียวกันหมายเขาว่าในช่วงแห่งการดูแลนะไม่ได้หมายว่าบ้านเดียวกันเวลาเดียวกันอย่างนั้นนะในช่วงกันเหมือนผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยา2คน3คนเขาก็ดูแลนะในช่วงเวลาอาจจะอยู่กัน5ปี6ปี7ปีก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นผมมาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรเรื่องมาเรื่องสามีภรรยาเฉยเลยนะเรื่องถือศีลอดใช่ป่ะให้เนี่ยชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมาโยงมาเรื่องนี้เลยนะอ่ะก็ไม่เป็นไรพูดคุยกันเบื้องต้นก่อนที่จะทำการตัฟซีรภาษาพวกเราผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรียกตัฟซีรอ่ะนะเรียนตัฟซีรภาษาอาหรับนี่ก็ตัฟซีรนั่นแหละนะเวลาพูดเนี่ยอาจจะนั่นออกเสียงนั่นหน่อยตัฟซีรนะครับอ่ะเรามาดูอะไรล่ะซูเราะห์อัซซุมัรใครจะเปิดตามก็ได้นะครับครั้งที่แล้วนี่ในก็คือครั้งที่6เนี่ยเราพูดในอายะห์ที่25ถึง31นะครับในวันนี้เราจะมาพูดในอายะห์ที่32ถึง37 32ถึง37 32กับถึง37นะครับในครั้งที่ผ่านมานี่เราจบในอายะห์ที่31เนี่ยว่าไงครับ30 31อัลเลาะห์บอกว่าอินนะกะมัยยิตุนวะอินนะฮุมมัยยิตูนซุมมาอินนะกุมยามันกิยามะตอินดะร็อบบิกุมตัคตอซีมูนอัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงเจ้าจะต้องตายและพวกเขาจะต้องตายอัลเลาะห์บอกกับใครครับคือตอบกับนบีบอกกับนบีว่าเจ้าต้องตายและพวกเขาต้องตายแปลว่าอะไรครับมนุษย์นี่จะไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันหรือไม่ตายไม่ใช่ผู้ที่ไม่ตายเนี่ยอัลฮัยยุลกอยยูมมีชีวิตตลอดกาลน่ะคือใครอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลลุมันอะลัยฮาฟานทุกสิ่งบนหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยฟานินสูญสลายดับหมดฮะวะยับกอวะจะฮูร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมใครที่เหลืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เห็นนะครับว่านี่คือความแตกต่างระหว่างอัลคอลิกกับมักลูกผู้สร้างกับสิ่งถูกสร้างที่เห็นชัดๆเลยก็คือผู้สร้างจะอยู่ตลอดและส่วนอื่นจากลอสมาลานั้นจะต้องสูญสลายและพินาศไปส่วนจะกลับมาใหม่อีกครั้งนึงก็ว่ากันอีกทีนึงมีกลับไงมนุษย์เรานี่ก็ตายใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็วันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้ฟื้นคืนชีพเพื่อรับการสอบสวนและก็จะไปอิมมาอันจันนะวะอิมมาอันนารบางทีก็ไปสวรรค์บางทีก็ไปนรกฉะนั้นอัลเลาะห์จึงบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าเจ้าต้องตายแล้วพวกเขาตายต้องพวกเขาก็ตายเหมือนกันแปลว่าตายกันหมดเป็นนบีมุฮัมมัดเป็นนบีท่านอื่นๆเป็นมนุษย์ตัวๆไปเสียชีวิตหมดยกเว้นตอนนี้1ท่านที่ยังไม่เสียชีวิตนบีอีซาอะลัยฮิสสลามพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูยกขึ้นไปใช่มั้ยยกขึ้นไปณที่พระองค์แล้วก็จะมาใกล้ๆวันกิยามะห์นูซูลอีซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาลงมาเพื่อมาปราบใครครับปราบใครเอ่ยปราบดัจจาลโอ้นี่สุดๆเลยดัจจาลขอดุอาอ์เปล่าขอดุอาอ์เปล่าก่อนให้สลามอ่ะตะชะฮุดอ่ะขอนะนบีสอนนะท่องจำเลยนะขออนุญาตพูดเนิ่นๆหน่อยท่องจำเลยนะพี่น้องนะหลับ นะท่องจำเลยพระนบีสอนขอความคุ้มครอง4ประการผมว่าหลายๆคนได้แล้วนะขอความคุ้มครอง4ประการหลังจากตะชะฮุดก็คือศอลาวาตนบีอะไรแล้วเนี่ยนะขอความคุ้มครอง4ประการอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบรวะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตวะมินหรือว่ามินชัรริฟิตนะติมะซีฮิดดัจญาล4ประการไม่มีฟิตนะอะไรที่มันร้ายแรงไปกว่าฟิตนะของดัจญาลแล้ว
ไม่มีอะไรที่จะร้ายแรงตั้งแต่นบีอาดัมนะจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นี่ไม่มีฟิตนะห์ความวุ่นวายอะไรที่มันจะเทียบเท่าดัจญาลแล้วและนบีสอนและตะชะฮุดและช่วงตะชะฮุดก่อนให้ซาลามเนี่ยเป็นดุอามุสตะจาบนบีว่าให้เขาขอตามที่เขาประสงค์ที่มีซุนนะห์นบีนะเราก็ขอไม่ควรทิ้งไม่ใช่วาญิบนะเราก็ขอตามซุนนะห์นบีเมื่อนบีทำหรือนบีสอนแสดงว่าแน่นอนนะครับมันต้องดีมันต้องประเสริฐฮะมันต้องมีความสำคัญนี่นบีพูดเจาะจงหรือนบีบอกไว้เลยส่วนเราจะขอตามที่เราต้องการอันนี้ก็แล้วแต่แต่ที่นบีสอนแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่สำคัญแน่นอนขอความคุ้มครองจากอะไรครับอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมโอ้ลอฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษการอาซาบในนรกญะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรีการถูกลงโทษการอาซาบในหลุมฝังศพแล้วก็อะไรต่ออีกอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวะลามาตขอความคุ้มครองให้พ้นจากความวุ่นวายทั้งตอนมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปแล้วแล้วก็ขอความคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายความวุ่นวายของดัจญาลนี่นบีสอนอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลมะซะมิวัลมักรอมนี่เหมือนกันขอตอนตะชะฮุดโอ้อัลเลาะห์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการทำบาปและการมีหนี้สินอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลมะซะมิวัลมักรอมโอ้อัลเลาะห์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากมะซัมการทำบาปการฝ่าฝืนวัลมักรอมและการมีหนี้สินไปขอเราดิบางทีชีวิตมันอยากมีหนี้สินหรอกแต่บางทีก็โดยความจำเป็นสมมุติว่ามีความจำเป็นอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะช่วยเราช่วยให้ง่ายสะดวกในการชดใช้นี่แหละหรืออัลลอฮฺสุลต่านอาจจะให้ความรู้สึกของเจ้านี่เนี่ยอาจจะยกให้เราก็ได้อัลลอฮฺนี่ถ้าเราประสงค์นี่มันง่ายหมดแหละให้เราง่ายในการที่จะชดใช้มีริสกีด้านนู้นด้านนี้มามีคนช่วยเหลือหรืออัลลอฮฺสุลต่านบอกอาจจะดนใจให้ความรู้สึกเจ้านี่เนี่ยเอ้าสองมือเนี่ยยกให้เลยสมมติเป็นไม่ได้เนี่ยถ้าเราขอต่ออัลลอฮฺสุลต่านนะครับโดยเฉพาะเราอาจจะมีหนี้สินที่มีความจำเป็นเนี่ยนะครับเราตั้งใจที่จะชดใช้อัลลอฮ์ทดสอบเราบางครั้งเนี่ยลูกเข้าเรียนจ่ายเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไม่พออาจจะต้องหยิบยืมอย่างเงี้ยเป็นหนี้ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าขออย่าให้เราเป็นหนี้เลยนะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเราให้สะดวกในการชดใช้อินชาอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าต้องตายแล้วพวกเขาก็ต้องตายและแท้จริงพวกเจ้าในวันกิยามะห์นี่ก็จะต้องมาอะไรครับมาถกเถียงกันต่อหน้าพระเจ้าของพวกเจ้าใครถูกใครผิดแน่นอนนะครับวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์นี่ยับซิลูไบนะฮุมอัลลอฮ์จะเป็นคนที่ตัดสินไฟซอลตัดสินระหว่างพวกเขาดุนยานี้อะห์ลุตเตาฮีดอะห์ลุชิรกคนที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องคนที่เป็นพวกชิริกตั้งบากีต่ออัลลอฮ์ไปวันกิยามะห์เจอกันนะครับดุนยานี้แน่นอนนะครับคนที่ถูกนี่ก็คืออะห์ลุตเตาฮีดอยู่แล้วคนที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์อะห์ลุชิรกคนทําชิริกบางทีเขาก็บอกเขาไม่ใช่ชีริกเขาก็โต้เถียงอย่างนั้นเขาก็อย่างนี้ไปวันกิยามะห์ก็จะรู้เพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูนั้นจะเป็นผู้ที่ตัดสินนะครับมาดูวันนี้นะครับสุรษุมัดอายะที่32ถึง37เดี๋ยวขออนุญาตที่จะอ่านให้ฟังก่อนนะครับและเดี๋ยวก็ดูความหมายแล้วก็ทำการตัฟซีรอธิบายอินชาอัลลอฮฺอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَوَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام32ถึง37นะครับในซูเราะห์อัซซุมัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ตรัสนะครับอายะห์ที่32บอกว่าฟะมันอัซละมุมิมมันกะซะบะอะลัลลอฮิวะกะซะบะบิศศิดกิบิศศิดกิอิซจาอะฮูอะไลซะฟีญะฮันนัมมัสวัลลิลกาฟิรีนอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นผู้ใดเล่าที่จะอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์และปฏิเสธความจริงเมื่อมันได้มีมาอย่างเขาไม่ใช่นรกดอกหรือที่เป็นที่พำนักสำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์บอกว่าใครล่ะที่เจ้าซอลิมที่จะอาธรรมไปกว่าคนที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์กล่าวเท็จว่าไงบ้างครับกล่าวอะไรที่มันไม่เหมาะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเช่นอัลลอฮ์มีคู่ครองอัลลอฮ์มีบุตรอัลลอฮ์มีลูกอัลลอฮ์มีลูกชายอัลลอฮ์มีลูกสาวนะครับที่มันไม่เหมาะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรืออะไรครับหรือการอ้างการเป็นนบีการเป็นนบีเนี่ยแต่งตัวเองได้ป่ะครับแต่งตั้งตัวเองอ่ะฉันเป็นนบีนะฉันมาประกาศนะไม่ใช่ตำแหน่งนบีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดนะครับหรือบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวอย่างนั้นกล่าวอย่างนี้ทั้งที่อัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวเขาเนี่ยโกหกอย่างนี้อันนี้ถือว่าอะไรครับเรื่องร้ายแรงนะครับเรื่องอันตรายการกล่าวเท็จกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่ากุนฮุวัลลอฮุวะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวะนะฮัดมุฮัมมัดจงกล่าวว่าอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์หนึ่งเดียวอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้ประสูติไม่ได้ถูกประสูติไม่ได้เป็นพ่อแม่ใครไม่ได้เป็นลูกใครไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์ลักษณะของอัลลอฮ์เรานี่ใครอันนี้เป็นอะไรครับเราเป็นแม่เราก่อนหน้านี้แน่นอนเราเป็นลูกเรามายังไงเราไม่ได้มาจากกอไผ่ไม่ได้มาจากกระบอกไม้ไผ่เรามีพ่อมีแม่เราเป็นลูกตอนนี้เราเป็นแม่ใช่ไหมครับมากกว่าแม่เราตอนนี้เป็นโตแล้วเป็นย่าเป็นยายกันแล้วนะและอีกไม่นานทุกคนก็เดี๋ยวเป็นศพอันนี้ตำแหน่งนี้ทุกคนเนี่ยต้องเอาไม่อยากเอาก็ต้องเอาคือตำแหน่งศพมาหยัดน่ะเอาต้องเอาครับนะบางคนในดุนยานี่ตำแหน่งลูกต้องเป็นตำแหน่งพ่อแม่อาจจะไม่ได้เป็นอาจจะตายไปโดยไม่แต่งงานไม่ได้เป็นสามีไม่ได้เป็นภรรยาตายไปในสภาพที่โสดนั่นแหละแต่ตำแหน่งที่บอกนี่ต้องเอาคือตำแหน่งมายิดนี่ต้องเอาครับไม่อยากเอาก็ต้องเอานะฉะนั้นนี่อะไรครับการกล่าวเท็จกับอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ร้ายแรงถือว่าเป็นการซอลิมบอกให้ชีริกกับอัลลอฮ์นะพวกนัสรอนี่บอกว่านบีอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์พวกยะฮูดนี่ก็บอกอูเซรเป็นบุตรของอัลลอฮ์อูเซรคือใครอูเซรนี่เป็นผู้รู้ของชาวยิวเขาเห็นว่าเป็นผู้รู้นี่เขาก็เลยว่าบอกเป็นลูกของอัลลอฮ์วะกอลาตินนัสรอวะกอลาตินยะฮูดอูเซรอิบนุลลอฮ์พวกยะฮูดบอกว่าอูเซรนี่เป็นบุตรของอัลลอฮ์ชิริกพวกมุชริกีนบอกว่ามาลาอิกะเป็นบานาตุลลอฮ์มาลาอิกะนี่เป็นลูกสาวของอัลลอฮ์นี่ชิริกทั้งนั้นนะครับอะไรที่ถูกต้องล่ะครับอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์ไม่ใช่พ่ออัลลอฮ์ไม่ใช่แม่อัลลอฮ์ไม่ใช่ลูกอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มักลูกไม่ใช่สิ่งถูกสร้างนะครับอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นผู้ที่ต้องการเหมือนที่มนุษย์ต้องการอย่างนี้อะทำไมอ่ะมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้อยู่ลำพังอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงก็ต้องการสามีนะครับแต่งงานคู่ครองสามีจะดูแลสามีก็ต้องการภรรยาเป็นคู่ชีวิตในการคิดในการหาความสุขจากนางเอ้ามีลูกแล้วเนี่ยอะไรครับจะได้ดูแลหวังจากลูกว่าเราแก่เฒ่าจะได้ช่วยเหลือเราเนี่ยเราตายไปแล้วจะได้ขอดุอาให้เราจะได้รักษาศาสนาต่อไปเนี่ยเจตนาในการมีครอบครัวนี่อยู่อะไรครับเป็นญะมาอะห์เป็นครอบครัวเป็นสังคมนะครับอันนี้คือความเป็นมนุษย์
ความเป็นมนุษย์ที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอัลลอฮ์ต้องพึ่งใครไหมไม่เราสิต้องพึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งมีใครหน้าไหนมนุษย์และยินและมักลุกเนี่ยบอกมาสิว่าฉันเนี่ยไม่พึ่งพระเจ้าไม่พึ่งพระเจ้าบอกสิไม่พึ่งพระเจ้าแกอย่าหายใจนะเพราะอากาศนี่เป็นของพระเจ้าแกไปอยู่เลยนะโดยไม่ให้มืดตลอดนะถ้าแกไม่อยากจะอาศัยแสงอาทิตย์เนี่ยจากพระเจ้านะแกก็อยู่ในที่มืดไปเลยนะทั้งชีวิตของแกนะถ้าแกไม่อยากจะหาความสุขในช่วงของเวลากลางคืนนะแกก็อยู่กลางวันตลอดไปเลยทำอ่ะเปิดไฟทั้งวันเปิดทั้งวันไม่ต้องมืดเลยใช่ไหมพี่น้องนอนเนี่ยนอนแบบมีแสงจ้ากับนอนแบบมืดเนี่ยอันไหนอร่อยกว่ามืดสิอร่อยครับนอนแบบมีแสงเนี่ยเปิดไฟงี้หลับสนิทแยงตาแสบตานะครับให้เพลียขนาดไหนโอเคเข้าใจว่าหลับมีแฟมีแสงก่อนหลับแต่ถามว่าอันไหนมันอหลับหลับมันกว่าล่ะมืดไงอัลเลาะห์ให้เวลากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาพักผ่อนได้หลับและแน่นอนนะครับนอนกลางวันกับนอนกลางคืนเนี่ยไม่เหมือนกันไปถามหมอได้เลยไปถามแพทย์ได้เลยผมนี่ไม่ใช่หมอแต่บอกได้เลยไม่ใช่มั่วนะเพราะข้อมูลนี้เขาพิสูจน์กันแล้วว่าการนอนกลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันอิ่มหรือว่าการที่จะได้เรียกว่าร่างกายที่จะพักผ่อนอย่างเพียงพอนี่คือเวลากลางคืนและช่วงที่ดีคืออะไรครับประมาณ4ทุ่มถึงตีสองนี่การแพทย์เขาบอกแล้วมันเป็นช่วงที่หลับแล้วก็ร่างกายนี่จะได้พักผ่อนจริงน้องหลับอัลลอฮ์นี่ให้จริงนะมันมีสารมีอะไรที่ระบบของมันเนี่ยแล้วเวลาแพทย์เขาพูดอย่างนี้เนี่ยนึกคำพูดของนบีเลยเป๊ะเลยนบีนี่หลังอิชาทำไมครับรีบนอนคนบอกหลังอิชาละหมาดใช่นบีละหมาดแน่นอนนะครับเข้าเวลาท่านนบีละหมาดหลังอิชาหมายถึงว่านาทีนบีละหมาดแล้วทำไรถ้าไม่มีความจำเป็นนบีก็จะไม่ได้พูดคุยอะไรนอนแล้วนบีก็จะตื่นยามดึกมันเป๊ะเลยอะครับนี่การแพทย์นะแล้วนบีทำมาเป็นพันปีแล้วหลังอิชานบีนอนถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดต้องสอนนอนแล้วก็จะได้ตื่นเร็วตื่นยามดึกก็ละหมาดตะฮัจญุดอย่างเงี้ยแล้วการแพทย์นี่เขาพิสูจน์ประมาณ4ทุ่มถึงตีสองเป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่ดีนะครับมันจะได้เต็มที่แล้วก็ตื่นมานี่สดชื่นนะสักบางทีเนี่ยเรานอนหลังอิชาเลยสัก 5-6 ชั่วโมงนี่ตีสองเนี่ยเราตื่นตีสามเนี่ยรู้สึกอะไรครับเฟรชแล้วเนี่ยภาษาไว้นั่นภาษาอังกฤษเฟรชแปลว่าอะไรสดชื่นแล้วภาษาอาหรับเรียกว่านะชาตนะชาตนี่ก็คือกระปรี้กระเปร่าสดชื่นนั่นแหละพี่น้องผมเนี่ยบางวันนี่เพลียนะอย่างเช่นละหมาดอิชาแล้วอย่างเงี้ยที่นี่เพลียไปเพราะรอมฎอนนี่มันก็บางทีเพลียนะกลางวันกันอะไรเงี้ยหลังอิชาสมมติว่าหลังอิชาเนี่ยเรานอนพี่น้องเรานอนไปสัก5ชั่วโมงนี่เดี๋ยวตีหนึ่งตีสองไม่อยากไม่บางทีอัตโนมัติเลยจริงไหมลูกเพราะเหมือนร่างกายมันได้อิ่มแล้วไงถ้าปกติเรายังไม่หลับเรานอนเที่ยงคืนบางทีเนี่ยก็ไปตื่นซูโบอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเรานอนหัวค่ำไปหลังอิชานอนหรือบางทีเนี่ยอาจจะสมมติว่าหลังมักริบแล้วเพลียหลับไปนี่บางทีตีสองนี่ลุกแล้วตีหนึ่งเนี่ยลุกแล้วเพราะร่างกายมันพอแล้วไงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเห็นไหมครับนี่คือการพักผ่อนนี่ที่อัลลอฮฺสละให้ฉะนั้นนี่คืออะไรครับคนที่กล่าวเท็จกับอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้อัลลอฮฺมีบุตรให้อัลลอฮฺมีลูกให้อัลลอฮฺอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนี่กล่าวเท็จกับอัลลอฮฺแล้วก็อะไรอีกครับกล่าวเท็จกับอัลลอฮฺนะและปฏิเสธความจริงเมื่อมันได้มีมาอย่างเขากล่าวเท็จกับอัลลอฮฺนี่ก็ร้ายแรงแล้วเขายังวกัดดาบบิซีดกิอิจาอะและปฏิเสธความจริงเมื่อมันได้มีมายังเขาพี่น้องดูนะครับนี่คือความเลวร้ายยังไงครับซอลิมที่ว่าซุลมุนเป็นความอาธรรมคือความจริงมาแล้วแต่ปฏิเสธนี่ก็ถือว่าเป็นความอาธรรมนะอัลลอฮฺสุลตาส่งรอซูลมานำคำพีมาความจริงไหมแน่นอนกุรอานคือสัจธรรมรอซูลนี่ก็สัจธรรมเป็นจริงเป็นรอซูลที่มาจากอัลลอฮ์จริงเป็นคัมภีร์ที่เป็นคัมภีร์ที่จริงที่มาจากอัลลอฮ์แล้วปฏิเสธซอลิมไหมซอลิมปฏิเสธกล่าวเท็จกับอัลลอฮ์นี่ก็อาธรรมแล้วและปฏิเสธความจริงที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลนี่ก็ซอลิมอีกอันนึงถ้ารวมสองซอลิมนี้ไว้ละไม่ต้องพูดเลยว่าซอลิมซ้อนซอลิมซุปเปอร์ซอลิมอะที่สุดของความซอลิมอันนึงนี่ก็ซอลิมแล้วกล่าวเท็จอัลลอฮ์หรือปฏิเสธความจริงที่มาจากอัลลอฮ์นี่ก็ซอลิมแล้วเลือกอันหนึ่งอันใดแล้วถ้ารวมล่ะกล่าวเท็จกับอัลลอฮ์ด้วยความจริงมาฉันก็ไม่เอาด้วยนี่ที่สุดแล้วและสิ่งที่เป็นซอลิมการอาธรรมที่ยิ่งใหญ่คือชีริกถือว่าซอลิมอาธรรมยังไงอะครับ
ก็คือให้อัลลอฮ์นั้นมีภาคีแต่อัลลอฮ์บอกองค์เดียวและอัลลอฮ์ไม่ยอมที่จะให้มีภาคีใครตายไปในสภาพที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่อภัยให้บาปอื่นบาปใหญ่จะเยอะขนาดไหนนะจะทำซินาจะลักขโมยจะเนรคุณพ่อแม่นี่บาปใหญ่อย่างนั้นนะแต่ไปวันกิยามะห์ไม่ได้ทำชิริกเนี่ยอัลลอฮ์อภัยให้อาจจะลงโทษก่อนนะแต่สุดท้ายแล้วนี่ไปสวรรค์เพราะเป็นมุสลิมไม่ทำชีริกในดุนยาเนี่ยจะทำความดีขนาดไหนก็ตามอ่ะนะถ้าทำชีริกต่อรอดตามภักดีต่อรอดแล้วตายไปในสภาพไม่เตาบ้านนะเป็นชาวนรกตลอดกาลเนี่ยเราไม่ยอมให้คุณทำดีกว่าให้กับพ่อแม่ขนาดไหนดูแลพาไปโรงพยาบาลให้ตังเดือนละ10,000-20,000นะครับจะบริจาคขนาดไหนจะทำดีขนาดไหนถ้าชีริกต่อรอดไม่เตาบ้านตัวนะตายไปในสภาพที่เป็นมุชริกนะอัลลอฮ์ไม่อภัยให้ชาวนรกตลอดกาลนี่เห็นนะความสำคัญของเตาฮีดกันให้กับภาพต่อแล้วและอันตรายอย่างยิ่งใหญ่ของชิริกนะครับงั้นเราต้องระวังนะอัลลอฮ์บอกว่านรกยะฮันนัมไม่ใช่หรือที่เป็นที่พำนักสำหรับผู้ปฏิเสธคำตอบคือแน่นอนผู้ปฏิเสธที่พำนักเขาคือนรกยะฮันนัมนะครับต่อมาครับอัลลอฮ์บอกว่าวัลลาดีจาอับิซิดกิวะซัดดะกะบิฮิอุลาอิกะฮุมุลมุตตะกูนส่วนผู้ที่นำความจริงมาและเขาได้เชื่อมั่นความจริงนั้นชนเหล่านี้พวกเขาคือบรรดาผู้ยำเกรงและฮุมมายาชาอูนอินดะร็อบบิฮิมซาลิกายาซาอุลมุห์ซินีนอัลเลาะห์บอกว่าอะไรครับอัลเลาะห์บอกว่าพวกเขาจะได้รับตามที่พวกเขาต้องการณที่พระผู้อภิบาลของพวกเขานั่นคือการตอบแทนของบรรดาผู้ที่กระทำความดีอัลเลาะห์บอกคนที่นำความจริงมาคือใครนบีและคนที่อยู่ในลักษณะที่เหมือนบรรดานบีและรอซูลคือก็สิ่งที่นบีและรอซูลได้บอกแหละนำมาเผยแพร่นำมาบอกต่อแล้วว่าแล้วก็คนที่เชื่อกับสิ่งนั้นก็คนที่ศรัทธานั่นแหละนะครับก็คือคนที่เป็นมุมินนั่นแหละเชื่อต่อสิ่งที่บรรดานบีบรรดารอซูลนำมาบอกอัลลอฮ์บอกว่าคนต่างเหล่านี้คือมุตตะกูนคือผู้ศรัทธานะครับคือผู้ยำเกรงคนที่อะไรครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่นำสารมาบรรดานบีบรรดารอซูลนะมาจากเราก็เรียกว่ารีซาละกันเป็นรอซูลหรือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนำมาบอกนบีนำมาบอกถ้านำมาบอกแล้วไม่มีใครเชื่อเนี่ยเกิดประโยชน์อะไรปะไม่เกิดประโยชน์ครูเขียนบนกระดานเต็มเลยเขียนบนกระดานเขียนเมื่อยเลยเขียนเป็นชั่วโมงเลยเขียนยิ่งเมื่อก่อนกระดานดำใช่ไหมครับกระดานชนวนอะไรเงี้ยช็อกอัลลอฮ์ลบทีนึงโอ้ฟงอะไรนะช็อกอะไรผงนะเข้าจะมุงจมูกทีร่างช็อกโอ้ยเดี๋ยวเวลาเวรนักเรียนนะทุกคนมาเอาเช็ดช็อกกันนะเต็มไปหมดเลยกับเปื้อนขาวแล้วกางเกงอันนี้ไม่ละเป็นไวท์บอร์ดละนะใช้มาร์กเกอร์ใช้เขียนละนะปากกาไวท์บอร์ดเขียนแล้วก็ลบง่ายสะดวกแต่กับสารเคมีอะนะเอาสะดวกครูเขียนนะโดยเฉพาะเมื่อก่อนเป็นช็อกเนี่ยถามว่าเป็นชั่วโมงเมื่อยอ่านนักเรียนเขียนนะหันมานักเรียนแต่ไม่มีใครเขียนเลยนั่งเมานั่งคุยกันอ๋อรอประโยชน์เกิดป่ะนักเรียนไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะนั่งคุยกันไม่สนใจเรียนจดครูเนี่ยเมื่อยเลยเป็นชั่วโมงเลยครูขึ้นไหมขึ้นครับ คือจริงๆมันขึ้นอยู่แล้วคือยืนเขียนน่ะขึ้นลุกขึ้นอยู่แล้วและอารมณ์ก็ปี๊ดเลยคือหันมาแล้วนักเรียนนี่ไม่มีใครจดนั่งคุยกันเมากันอะไรหยอกกันเล่นกันอ๋อรอพี่น้องครับครูนี่แทบจะเอาโต๊ะมาคว้างนะเอาเก้าอี้มาเหวี่ยงเนี่ยทำไมอะครับไม่ได้ประโยชน์เลยอะเอาความรู้มาให้นบีเอาอารวาฮีมาจากอัลลอฮ์มาบอกไม่มีคนศรัทธาประโยชน์เกิดไหมไม่เกิดเอ้าไม่เกิดแล้ววะนะถามว่าใครเสียหายอะนบีเสียหายอะเราเสียหายเพราะความจริงเนี่ยมาแล้วแต่เราเนี่ยไม่สนใจเราเนี่ยไม่เอานี่นี่แหละความเสียหายเนี่ยมันกลับมาหาใครตัวเราไม่ประโยชน์ไม่เกิดฉะนั้นคนที่นำความจริงมามันก็ต้องมีคนเชื่อนำความจริงมาแล้วมันก็มี2กลุ่มหลักๆ1กลุ่มที่เชื่อกับกลุ่มที่ปฏิเสธเราจะอยู่กลุ่มไหนอ่ะครับฮะเสือสิงกระทิงแรดอ่ะมีเป็นลูกเสือเป็นอะไรเนี่ยจะมีกลุ่มเสือสิงอะไรนะสิงโตกลุ่มแรดกลุ่มนึงกลุ่มนี้เราจะอยู่กลุ่มไหนเราก็ต้องอยู่กลุ่มที่เชื่อและศรัทธาต่อสิ่งที่รอซูลนำมาพี่น้องครับบางครั้งนำความจริงมาก็จริงนะ
แต่ถ้าคนรู้ความจริงแล้วเขาตะกับบทเขาก็ไม่เอามันเป็นความจริงเขารู้แต่เขาไม่เอามีไหมมีก็ไม่เกิดประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นเกิดโทษกับเขาด้วยเนื่องจากเขารู้ความจริงเพราะบางทีเนี่ยเราซูนนำความจริงมาแต่เขาอาจจะไม่รู้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อยู่ไกลไม่ได้รับรู้ตอนนี้มนุษย์เนี่ยอาจจะอยู่เกาะมีมนุษย์อยู่เกาะเรานี่ก็เข้าไปหาเขาไม่ได้ผู้รู้เข้าไปหาเขาไม่ได้เขาก็ออกมาไม่ได้ถามว่าเขาจะบาปไหมเขาไม่บาปทำไมอ่ะความรู้ไปไม่ถึงเขาก็ออกมาหาไม่ได้เขาไม่ผิดแต่มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ความรู้เนี่ยฟังเนี่ยรู้นี่อาจารย์สอนเนี่ยอันนี้อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกแต่ฉันไม่เอาอ่ะฉันจะตามปู่ย่าตายายอันนี้ตะกับบทอันนี้หนักครับทำไมอ่ะคุณรู้ความจริงแล้วคุณปฏิเสธด้วยความตะกับบทอ๋อไอ้นี่เขามาบอกเออไอ้นี่มันเพิ่งเด็กมันเพิ่งจบมาฮะนี่มันเพิ่งจบมาจะฟังอะไรมันนี่มันรุ่นลูกรุ่นหลานฉันนี่70แล้วไอ้นี่เพิ่งจบมา20กว่าตะกับบทความจริงนี่เขาจะอายุน้อยกว่าคุณ20ปี30ปีเป็นลูกรุ่นหลานน่ะรุ่นหลานนะแต่ถ้านำความจริงมาน่ะหน้าที่ของคุณเนี่ยรับกอบูลไม่ใช่รูดูดต้องรับทำไมอ่ะเพราะสิ่งที่เขาบอกนี่คืออัลลอฮ์และรอซูลถ้าเป็นการพูดของเขาเองอ่ะนะพี่น้องอาจจะไม่ฟังก็ส่วนตัวนะแต่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกอ่ะนะจะผ่านใครก็ตามอายุมากกว่าท่านเป็นเพื่อนท่านหรืออายุน้อยกว่าท่านน่ะนะถ้าเป็นความจริงที่มาจากอัลลอฮ์รอซูลหน้าที่เนี่ยจะต้องรับถ้าไม่รับหนักเจอข้อหาหนักเนื่องจากปฏิเสธความจริงที่รู้แล้วด้วยความตะกับบทอิสติกบาร์หรืออิห์ติกอรดูถูกเด็กไอ้นี่มันรุ่นลูกรุ่นหลานมันจะมาบอกเราจะมาสอนเรานี่เราทำมาตั้งนานแล้วแต่ไอ้ที่ทำมาเนี่ยใครบอกกอละล็อกกอละรอซูลไม่ใช่กอละปู่ฉันกอละย่าฉันกอละบรรพบุรุษฉันแปลว่าอะไรกอละกล่าวว่ากอละล็อกกอละรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกแต่ไอ้นี่ไม่ใช่อันนี้กอละปู่ว่ากอละย่าว่ากอละบรรพบุรุษฉันว่าถามว่าไอ้ที่ปู่ย่าตายายทำน่ะนะถ้าเขาไม่รู้อ่ะนะเขาแสวงหาความจริงไม่มีใครมาสอนโอ้40ปี50ปีอาจารย์ไม่มีใครมาบอกเขาเลยเขาทำผิดทำนู่นทำนี่มีบิดอะห์บางทีเป็นชิริกด้วยซ้ำเขาไม่รู้เนี่ยเขารอดไม่มีคนบอกเขาความรู้ไม่มาเขาก็ไม่ได้ละเลยเขาก็เรียนแต่มันได้แค่นั้นหรือบางทีกีตาร์มาจากทางมาลายูมาอะไรมันสอนผิดตอนไหนเขาก็ไม่รู้เขาก็นึกว่ามันโอ้โหมันดีกว่าเรียนนะตำราเรียนกันเอามันผิดเขารู้ความรู้แค่นั้นเขารอดอินชาอัลเลาะห์หวังที่อัลเลาะห์จะอภัยให้เขาแต่เราเนี่ยไม่รอดทำไมไม่รอดล่ะก็แกรู้ความจริงแกไม่เอาแกตะอัสซุบแกยึดปู่ย่าตายายที่เคยทำมา40 50ปีฉันจะสานต่อนี่แหละอัลเลาะห์จะเอาความผิดแกตรงนี้แหละเมื่อรู้ความจริงแล้วยังยึดติดกับความไม่จริงอยู่ความไม่ถูกต้องปู่ย่าตายายรอดไอ้เรากลายเป็นไม่รอดเรานึกว่ารอดเพราะเราตามปู่ย่าตายายเรานึกว่าเรารอดปู่ย่าตายายน่ะเขารอดครับแต่คุณน่ะไม่รอดเตรียมคำตอบไว้เลยกะว่าจะได้ไปสวรรค์กับปู่ย่าตายายคุณจะไปกับเขาเหรอไอ้ที่เขาทำเนี่ยเขามีอุโดมมีอุปสรรคเขามีข้อที่จะเสนอกับอัลเลาะห์ได้ว่าความรู้เนี่ยเขาได้คราวนี้แหละไม่มีใครมาสอนเขาศึกษาเห็นกิตาบนู่นกิตาบนี้มันเขาก็เรียนกันเขาก็นึกว่าเอามันใช่แต่เราวันนี้เนี่ยความรู้เนี่ยอัลเลาะห์มาถึงบ้านถึงมุ้งเปิดมานี่บรรยายกันทั้งวันเนี่ยจัดทุกวันเสาร์เนี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะถ้าวันอีตรงกับวันเสาร์นี่เผลอจะจัดกันอีกด้วยไม่จัดนะเอาไปอีกกันใช่ไหมแทบจะไม่ได้หยุดเนี่ยนะแล้วก็ปิดไหมเฮ้ยอย่าไปบอกนะว่าที่นี่เขามีบรรยายโอ้ยอย่าไปติดโปสเตอร์นะอย่าไปโฆษณาทำช่องนะว่าเราเนี่ยมีบรรยายอย่าไปเดี๋ยวเขารู้ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นี่ต่างหากให้มาเรียนเนี่ยเป็นสิบปีแล้วเนี่ยจัดที่เนี่ยทั้งตรงนู้นแล้วก็ตรงเนี้ยย้ายมาเนี่ยเป็นสิบปีแล้วเริ่มก่อตั้งมานี่สิบกว่าปีจะ20ปีแล้วมั้งฮะไม่ได้ปิดอะไรเลยประชาสัมพันธ์ด้วยซ้ำนี่ไงฉะนั้นเมื่อความจริงมาแล้วเราต้องเชื่อถ้าความจริงมาแล้วเราตะกับบทเราดูถูกคนที่นำความรู้มาทั้งที่มาจากอัลลอฮ์และเราสู้เนี่ยเราเตรียมคำตอบเลยอัลลอฮ์บอกพวกเขาก็คือคนที่ยำเกรงเชื่อในสิ่งคนที่นำความจริงมาคือบรรดานบีบรรดาเราสู้อันนี้สุดยอดของมนุษย์อยู่แล้ว
และคนที่เชื่อบรรดานบีบรรดารอซูลนี่คือคนดีคนที่เป็นมุตตะกูลน่ะแน่นอนนะครับหัวหน้าของมุตตะกูลคนยำเกรงก็คือบรรดานบีบรรดารอซูลพวกเขาต่างๆเหล่านี้จะได้รับตามที่พวกเขาต้องการณที่บ้านของพวกเขาไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยอยากได้อะไรนี่อัลลอฮ์ให้ได้หมดอัลลอฮ์จัดให้เลยในดุนยานี่อยากได้แต่อาจจะไม่ได้ตามที่เราประสงค์ทุกอย่างบางทีก็ได้เลยบางทีก็ยังไม่ได้ในดุนยานะแต่ไปในวันอาคิเราะห์นี่อยากได้อะไรนี่เดี๋ยวอัลลอฮ์จัดให้ขออนุญาตใช้ภาษาวัยรุ่นหน่อยจัดให้อยากจะได้อะไรเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดให้นะครับและเราบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นการตอบแทนมุฮซินีนคนดีคนดีเนี่ยทำอิบาดะห์นี่เป็นไงอิห์ซานเนี่ยนะครับพูดดีใช่ไหมพูดดีใช่ไหมมีนิดหน่อยนะครับมีอะไรหรือเปล่าฮะที่นี่หรือฝั่งนู้นอ๋อทำงานนะตกใจหมดนะครับนึกว่าไปกระทบใครหรือเปล่าไม่ได้ไปว่าใครนะไม่ได้ไปกระทบใครนะพูดตามนี่แหละหลักการนี่แหละนะครับอ่ะไหนล่ะมุฮซินีนคนนี้อิห์ซานนี่คืออะไรครับคือการทำอิบาดะห์ต่อรอบประหนึ่งว่าท่านเห็นพระองค์ถึงแม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นท่านนะครับนี่คืออิห์ซานนี่คือสูงสุดมุฮซินสูงสุดของระดับของการทำความดีการมีอีมานมุสลิมสูงขึ้นไปเป็นมุมินมุสลิมนี่ผู้นอบน้อมยอมจำนนสูงขึ้นไปมุมินผู้ศรัทธาสูงขึ้นไปคือมุฮซินคนดีคืออะไรนะที่ก็หมายถึงคนที่ทำความดีเนี่ยประหนึ่งว่าเห็นอัลลอฮ์อัลอิห์ซานอันตะบูดัลลอฮ์คือการที่ท่านอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลอิห์ซานอันตะบูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกทำความดีประหนึ่งว่าท่านเห็นพระองค์ถึงแม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นท่านทรงเห็นการกระทำของท่านอย่าว่าแต่การกระทำนะครับความรู้สึกนึกคิดของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูก็ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในซวงอกนะครับต่อไปครับเหลือเวลาอีกนิดหน่อยต่อไปอายะที่35อัลลอฮ์บอกว่าลิยุกัฟฟิรัลลอฮุอันฮุมอัสวะอัลลซีอามิลูวะยัจซิยะฮุมอัจรอฮุมบิอห์ซานิลละซีกานูยะมะลูนอัลลอฮ์บอกว่าเพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงลบล้างความชั่วที่พวกเขากระทำไว้ออกจากพวกเขาและจะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาแก่พวกเขาด้วยสิ่งที่ดีเยี่ยมด้วยสิ่งที่ดียิ่งตามที่พวกเขาได้กระทำไว้นะครับอ้าวคนที่ทำความผิดแล้วเตาบะเหมือนเคลียร์เลยนะถ้าคนที่อยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับงานก็คือ delete ลบนะครับกด deleteเพียงคือคนที่ทำความผิดมานี่อาจจะเพียบเลยนะโอ้แต่บันทึกแล้วนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยแผ่นใหญ่ๆนี่มีแต่ความชั่วนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยนินทาใส่ร้ายดูถูกตะกับบทฮะซีนาเนรคุณพ่อแม่ด่าเพื่อนบ้านทำร้ายคนนั้นคนฆ่าคนเยอะแยะหมดเลยถ้าเตาบ้าล่ะอัลลอฮ์เคลียร์เนี่ยเพื่อที่อัลลอฮ์จะได้อยู่กับเฟรตักฟีรลบล้างความชั่วลบล้างความผิดที่พวกเขาได้กระทำเนื่องจากอะไรได้เตาบะกลับเนื้อกลับตัวคนที่ความจริงมาอาจจะปฏิเสธอิสติกบาร์อาจจะไม่เชื่อมีในช่วงต้นนะที่นบีนำมาเผยแผ่อิสลามก่อนที่จะมาศรัทธานบีก่อนที่จะเป็นซอฮาบะห์น่ะก็มีเยอะที่ยังไม่เชื่อหรือบางคนก็ยังอยู่ในการอะไรตะรอดดุดอยู่ลังเลอยู่จะเชื่อดีไม่เชื่อดีบางคนก็ปฏิเสธชัดเจนเลยบางคนก็เชื่อเลยอบูบักรนี่เชื่อเลยท่านหญิงคอดิยาภรรยานบีนี่เชื่อเลยท่านอาลีนี่เชื่อเลยนะครับอุซามะห์เซดอิบนุฮาริซะห์นี่เชื่อเลยบิลาลอย่างเงี้ยแล้วก็ซอฮาบะห์อีกกลุ่มนึงกลุ่มนึงกําลังเลก็มีฟังมุฮัมมัดนําอะไรมาจะปฏิเสธก็ไม่ได้ปฏิเสธจะเชื่อทีเดียวก็ยังไม่เชื่อทีเดียวมีลังเลมีกลุ่มนึงก็ปฏิเสธเลยโดยเฉพาะเราได้ประวัติท่านอุมัรบินคอตตอบต่อต้านอิสลามต่อต้านนบีแต่ดูดิเวลาอัลเลาะห์ฮิดายะห์ให้เข้าอิสลามนี่เป็นกำลังสำคัญของอิสลามเลยนะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าเอ้ยบางคนเนี่ยต่อต้านอิสลามบางคนนี่ฮะไม่เอาอิสลามบางคนนี่ว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่แน่นะถ้าอัลเลาะห์ฮิดายะห์เขานี่อาจจะเป็นกำลังให้กับอิสลามก็ได้
บางคนนี่ก็ต่อต้านนบีจนกระทั่งตายเลยอบูอะไรอบูญะฮันอบูละฮับลุงนบีเนี่ยอบูละฮับลุงบางคนก็ช่วยเหลือนบีแต่ไม่ศรัทธากับนบีอบูตอลิบช่วยเหลือนบีตลอดปกป้องนบีแต่ไม่ศรัทธาต่อนบีไม่ได้เข้าในอิสลามบางคนก็ช่วยนบีตั้งแต่แรกนะครับสนับสนุนท่านนบีเข้าเป็นมุสลิมอยู่ในอิสลามฮัมซะลุงนบีอย่างเงี้ยนะครับอัลอับบาสนะครับลุงนบีก็มีที่เป็นครอบครัวนบีที่เป็นศัตรูกับนบีก็มีที่ช่วยเหลือนบีก็มีนะครับช่วยเหลือแต่ไม่เข้าอิสลามอบูตอลิบช่วยเหลือนบีสนับสนุนท่านนบีเข้าอิสลามนะฮัมซะอัลอับบาสอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคนที่ทำความผิดทำความชั่วแล้วตาบ้าตัวนี่อัลลอฮฺสั่งลบล้างความผิดเขาและอัลลอฮฺจะตอบแทนพวกเขาด้วยกับสิ่งที่ดีในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติคนทำความดีคุณงามความดีนี่อัลลอฮฺไม่ทิ้งเขาอัลลอฮฺจะตอบแทนเขาคนทำความดีนี่อัลลอฮฺไม่ทำให้ความดีสูญหายอินนัลลอฮะลายูดีวะอัจรอลมุฮซินีนอัลลอฮฺไม่ทำให้ความดีของคนเนี่ยสูญคนที่ทำความดีนะอัลลอฮฺรักษาไว้ทำเพื่ออัลลอฮฺเก็บไว้วันนี้เราทำอะไรไปอัลลอฮฺจานลืมไปหมดแล้วจำได้ไม่กี่อย่างซอดาก้อนเนี่ยนะทำความดีนู่นนี่นั่นช่วยนู่นช่วยนี่เนี่ยลืมไปเยอะแล้วแต่หน้าที่อัลลอฮฺเนี่ยไม่หายไปไหนครับและจะไปเห็นวันกิยามะห์ว่าอัลลอฮฺอันนี้ฉันทำหรือเนี่ยฉันลืมไปแล้ว50ปีที่แล้วเนี่ยความชั่วเราที่ทำไปเราก็ลืมไปเยอะแล้วแต่ถ้าเราเตาบะบางทีเราจำไม่ได้ใช่ทำเยอะมากทำจนจำไม่ได้แต่เราขอตาเบ้าทุกสิ่งทุกอย่างจากบาปที่เราทำนะแล้วอัลลอฮ์รับนะมันก็กลายเป็นว่าหายไปเลยหายไปแล้วก็เราสมมติว่าถ้าอัลลอฮ์ให้เห็นวันกิยามะห์นะกับความผิดที่อัลลอฮ์ลบให้ไปแล้วนะเราก็จะนึกว่าอัลลอฮ์ฉันเคยทำอันนี้ด้วยหรือฉันก็ลืมไปแล้วนะความชั่วนะที่ฉันเคยทำความดีฉันก็ลืมไปเยอะแล้วแต่ความดีอัลลอฮ์ไม่ให้หายอัลลอฮ์รักษาอินนัลลอฮะลายูดีอัจรอลมุฮซินีนอัลลอฮ์เก็บความดีของคนที่ทำความดีไว้นะครับแล้วก็จะตอบแทนเขาในวันกิยามะห์อย่างเต็มที่อ้าว36กับ37อีก2อายะห์ครับอัลลอฮ์บอกว่าอะลัยซัลลอฮุบิกาฟิลอะบดะวะยุคอฟฟูนะกะบิลลาซีนมินดูนิวะมัยยุดลิลลาฮฟะมาละฮูมินฮาดิอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะมิทรงให้อัลลอฮ์จะมิทรงเป็นผู้พอเพียงแก่บ่าวของพระองค์ดอกหรือและพวกเขายังขู่เจ้าให้กลัวด้วยเจวิตต่างๆอื่นจากพระองค์และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทางดังนั้นสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้นำทางอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นผู้พอเพียงแก่บ่าวขององค์ดอกหรืออัลลอฮ์ไม่ได้เป็นผู้ปกป้องท่านนบีดอกหรืออัลลอฮ์ไม่ได้เป็นผู้ปกป้องบรรดาผู้ศรัทธาดอกหรือคำตอบก็คือแน่นอนคนที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาอัลลอฮ์ปกปักรักษาก็คือไม่เหนือเขาว่าไม่ตายนะแต่หมายว่าอัลลอฮ์จะปกป้องเขาโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกกุเรชต้องการฆ่าท่านนบีจนกระทั่งนบีจะต้องอะไรครับฮิจเราะห์พยพไปอยู่ในถ้ำแล้วนะถ้ามองมาที่เท้านี่ก็เห็นนบีกับอบูบักรแต่ดูสิอัลลอฮ์ไม่ให้พวกเขาเห็นอัลลอฮ์ไม่ให้พวกเขามองอัลลอฮ์อะไรครับอัลลอฮ์รักษาความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะตามล่าขนาดนั้นนะให้รางวัลอูฐร้อยตัวนะอัลลอฮ์พลิกแผ่นดินกันเลยหากันหมดเลยไม่ใช่ว่าหาไม่เจอนะคือหาแล้วถ้าหาไม่เจอกันหนึ่งหาไปถึงแล้วดูดิอัลลอฮ์ไม่เห็นไปถึงถ้ำแล้วอบูบักรบอกว่าหากพวกเขามองมาที่เท้าของเขาก็จะเห็นเราแต่อัลลอฮ์ไม่เห็นอัลลอฮ์ไม่ให้มองหรือมองแล้วอัลลอฮ์อาจจะไม่เห็นทำไมครับอัลลอฮ์ปกปักรักษาอัลลอฮ์ดูแลคนที่รักษาศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักษาเขาเหมือนกันและพวกนี้เนี่ยก็จะขู่เจ้าพวกเขาจะขู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้ยเดี๋ยวพระเจ้าของเราเนี่ยนะอัสนามเอาซานเจเวตพระเจ้าของเรานี่จะมาเล่นงานเจ้าจะมาทำร้ายเจ้าอัลลอฮ์ไอ้คนผู้นี่นะไม่มีปัญญานะดูปัญญาของเขาดีเหลือปะข้างในเนี่ยมีแต่โรงไม้ฮะในสมองนี่มีแต่โรงไม้รู้จักโรงไม้ปะพอเราทำโรงไม้แล้วเป็นไงขี้เลื่อยเพียบเลยมีแต่ขี้เลื่อยทำไมเดี๋ยวพระเจ้าของเรานี่เดี๋ยวจะเล่นงานเจ้านะถ้าเจ้าไม่หยุดการด่าว่านะอัลลอฮ์เอาอะไรคิดเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นไม้เป็นปูนเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยแกพวกแกปั้นมันขึ้นมานั่นแหละ
พวกแกเนี่ยก็เป็นไม้ก็แต่งก็เลื่อยหน้าชะลุแกะที่เป็นปูนก็ปั่นก็รอมันขึ้นมามันไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้โทษนะแล้วพวกท่านเนี่ยจะมาบอกว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยจะมาทำร้ายฉันเอาปัญญาตรงไหนคิดถ้าใช้ปัญญาคิดเนี่ยนะปากก็จะไม่พูดอย่างนี้นี่เขาขู่นบีว่าถ้าไม่หยุดการได้ว่าเดี๋ยวพระเจ้าของเราจะเล่นงานเจ้าอะไรอ่ะมันกินดื่มเองยังไม่ได้เลยเอาน้ำแดงไปวางเอานู่นไปวางผลไม้ไปวางมันยังกินไม่ได้เลยนะบางทีเจอคนไม่สมประกอบนะเขาหยิบไปกินเฉยเลยเอ้าถ้าพระเจ้านี่ต้องอย่าให้อ๋อหรือพระเจ้าใจบุญไม่กินเองแล้วก็ให้คนสติไม่ดีฮะมันไม่ใช่ไงถ้าใช้สติปัญญาคิดนี่มันมาจากอะไรมาจากมือที่เราปั้นที่เราแกะสลักที่เรารอมันขึ้นมามันให้คุณให้โทษไม่ได้มันยังช่วยตัวของมันไม่ได้เลยถ้าหากว่ามีอะไรมาทำร้ายมันเนี่ยมันจะปกป้องตัวเองได้ไหมเนี่ยแดดที่ส่องอยู่นั่นน่ะอยู่กลางแดดน่ะแล้วก็ปกป้องไม่มีอะไรมากันให้มันได้เลยแมงวันที่มาเกาะที่จมูกของมันน่ะมันช่วยอะไรได้มันปัดได้ป่ะทำอะไรไม่ได้เลยเรายังทำได้มากกว่าพระเจ้าที่เรากุอุปโลกขึ้นมาอีกเรายังไปหลบอยู่ในแดดเรายังปัดแมงวันที่มาเกาะจมูกเรายังตียุงนี่พระเจ้าทำนี่พระเจ้าเราแล้วทำไมตัวเองยังช่วยไม่ได้เลยแล้วจะไปช่วยคนอื่นเอาพูดง่ายๆดีกว่าคนเราจะไปช่วยคนอื่นเนี่ยต้องช่วยตัวเองก่อนนะต้องช่วยได้ไม่ใช่เตี้ยอุ้มค่อมรู้จักเตี้ยอุ้มค่อมไหมตัวเองก็ลำบากตัวเองก็ลำบากนะเตี้ยอยู่แล้วนะไปอุ้มเตี้ยอุ้มค่อมก็คือตัวเองก็แย่อยู่แล้วเนี่ยจมน้ำคือไม่ได้หมายความว่าอ๋อไม่ให้เราไม่ช่วยไม่ใช่อะไรนะโอ้เราเนียงแย่เลยไม่ใช่ไม่ช่วยไม่ใช่ซอบ้านนี่เขาแย่นี่เขาเห็นคนแย่นี่เขาก็ช่วยตัวเองแย่นี่คือแสดงถึงความเสียสละซอบ้านนี่สารัฟนี่แล้วก็สิ่งที่คนที่ดีๆนี่เขาก็ทำมาเพียงแต่ว่าถ้าจะช่วยคนอื่นเนี่ยมันตัวเองมันก็ต้องได้อะคุณจะไปช่วยคนอื่นตัวเองยังไม่ได้เลยเนี่ยจมน้ำช่วยไหมว่ายน้ำไม่เป็นเราเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นน่าจะจมแล้วช่วยยังไงอ่ะกระโดดเลยไอ้เตียงที่จะเสียหนึ่งชีวิตเนี่ยตายทั้งคู่แต่ก็ไม่ได้เขาว่าเราจะไม่ช่วยมันก็ต้องหาวิธีเรียกคนมาส่งไม้เขาโยนเชือกให้เขาหรือเราไม่เป็นเราก็ต้องหาห่วงยางอะไรที่จะไปช่วยเขาด้วยไอ้เราไม่เป็นเขาไม่เป็นตายทั้งคู่เห็นภาพไหมไม่เห็นภาพ เห็นใช่ไหมฉะนั้นถามว่ายังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะมาช่วยเราแสดงว่าถ้ามีปัญญามามีสติปัญญานะก็จะไม่พูดอย่างนี้จะไม่คิดอย่างนี้แสดงว่าอะไรครับต้องใช้ปัญญานะต้องใช้ปัญญานี่มีการตัดเสียนพระมีอะไรตาอะไรเนี่ยต้องใส่นี่เล่าให้ฟังนะรายงานคำพูดเข้ามานะรายงานคำพูดมานะเนี่ยอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะว่าบางวัดนี่ต้องล็อกเนื่องจากมีคนมาตัดเสียนพระใช่ไหมอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะว่ามีคนที่ทำอย่างนี้นะครับฉะนั้นอะไรนี่ไงนี่ก็เราจะบอกว่าเรานี่ต้องใช้ปัญญานะต้องใช้ความคิดนะว่าอะไรมันให้คุณอะไรมันให้โทษให้คุณให้โทษได้ไหมนี่เราต้องใช้สติปัญญาคิดใคร่ควรไหนล่ะนะครับอัลลอฮ์บอกว่าและใครที่อัลลอฮ์ให้เขาหลงเนี่ยก็ไม่มีใครนำทางเขาได้เช่นเดียวกันอัลลอฮ์บอกต่อในอายะห์ที่3ว่าวะมัยยะฮดิลลาฮุฟะมาละฮูมินมุดิลอะลัยซัลลอฮุบิอาซีซินดินติกอมและผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงชี้นำทางดังนั้นก็ไม่มีผู้ใดที่จะทำให้เขาหลงทางได้อัลลอฮ์มิใช่เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงตอบโต้อย่างเด็ดขาดดอกหรือใครที่อัลลอฮ์ให้หลงก็ไม่มีใครชี้นำทางเขาได้ใครที่อัลเลาะห์ให้ทางนำแล้วก็ไม่มีใครให้หลงได้อิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอย่าลืมแน่นอนเราอ่านอยู่แล้วแต่อย่าลืมที่จะเข้าใจศึกษาความหมายตรงนี้ว่าโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดนำทางเราสู่ทางที่ตรงหน้าที่ของเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจด้วยในหลักการไม่ใช่ขอดุอาอย่างเดียวอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนู่นเดี๋ยวก็ไปหาตัวตะเกียบตัวระยองแล้วอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนี่ซุนนะห์นบีไม่สนทำบิดอะห์ไม่ใช่ต้องศึกษาด้วยว่าเอ้ยชีริกอันนี้ไม่ได้อันนี้บิดอะห์ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นขอดุอาแล้วก็ศึกษาหาความรู้อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะฮิดายะห์นำทางที่ถูกต้องให้กับเราอัลเลาะห์บอกว่า
อัลลอฮ์มิใช่เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงตอบโต้อย่างเด็ดขาดดอกหรือแน่นอนนะครับอัลลอฮ์สามารถที่จะมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและอัลลอฮ์นั้นตอบโต้และอัลลอฮ์จะจัดการอย่างเด็ดขาดศัตรูกับนบีศัตรูกับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์จัดการมาเยอะแล้วนะครับและโดยเฉพาะในวันกิยามะห์ก็จะปรากฏชัดเลยนะครับคนที่เป็นศัตรูกับอิสลามคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเขาสภาพเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันกิยามะห์นี่จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับมี2กลุ่มคนที่เชื่ออัลเลาะห์เชื่อรอซูลกับคนที่ปฏิเสธอัลเลาะห์และรอซูลนี่แน่นอนนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะไปอยู่ตรงไหนณจุดไหนเป็นความชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับในการตัฟซีรหรือการอธิบายซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่32ถึง37อินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปนี่ก็จะมาต่อในอายะห์ที่38เป็นต้นไปนะครับอ่ะคงใช้เวลากับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้อาจารย์อับดุลลอฮ์ซุไลมัดมารออยู่พักใหญ่ๆแล้วนะครับมีคำถามเชิญครับอัสสลามขอถามนิดนึงนะครับจนไหมยากจนไหมบ้านในปลูกในเนื้อที่20ไร่เนี่ยจนไหมเปล่านี้ผมหยอกกะเขาเล่นน่ะนะอันนี้ประเมินตัวเองครับว่าจนหรือยากมิสกีนฟากีนเนี่ยพี่น้องประเมินดูยังไงอ่ะฟากีนมิสกีนเนี่ยรอเขาประเมินวันนึงเนี่ยเขาทำงานเนี่ยวันละ300สมมติว่าได้300แต่รายจ่ายเนี่ยวันละ400 500อันนี้จนป่ะจนอันนี้มิสกีนอันนี้ขัดสนให้ได้เขาเนี่ยหมายถึงว่าในชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้เวอร์ไม่ได้ใช้ปกติหาได้วันละ300แต่โอ้โหลูกเมียนู่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟที่มันต้องใช้เนี่ยอย่างเงี้ยขาดสนอันเนี้ยให้ได้ฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่ไม่ได้อยู่ใครตรงนั้นอัลเลาะห์เรามีใจเรานี่บริจาคเรามีตรงมีตังอัลเลาะห์ให้กับเรารับไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีสิทธิ์รับเราไปรับนะถือว่าซอลิมนะไปเอาสิทธิของคนมิสกีนเราไม่ใช่เราก็รู้ตัวดีอยู่ว่าเราไม่ใช่แล้วเราไปเอามานี่เราผิดนะครับฉะนั้นถ้าเขามอบหมายให้เราก็ทำหน้าที่บริโภคเรารับไม่ได้นะไม่ใช่เรายะโสใช่กังชีเขาอยากจะให้เราแต่เราต้องบอกกับเขาหลักการคือหลักการว่าเรารับไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในข่ายตรงนี้ศาสนาบอกว่าให้เป็นตัวมาตาลินมาซากีนเป็นอาหารของคนยากคนจนเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นอัลฮัมดุลิลละห์เราก็โอเคเราอาสาได้เดี๋ยวเราตวงแล้วก็เดี๋ยวไปจัดการให้แต่ละคนเนี่ย2กิโล7หรือ3กิโลก็เราไปให้ก็ได้คือคนหนึ่งเนี่ยนะอาจจะรับกี่กันตังก็ได้กันตังหนึ่งประมาณ3กิโลหรือ1ซอพี่น้องอาจจะมี30กันตังรวมมาให้กับคนจนคนหนึ่งโอ้โดยเฉพาะคนนี้เนี่ยเขาจนแล้วก็อยู่ในหลักการดีละหมาดสะอาดดีเรียนเรื่องศาสนาเนี่ยสมควรสนับสนุนเอาไปให้กี่กันตัง30กันตัง100กันตังได้เอาไปให้เขาได้ครับไม่มีปัญหาฟังหมายถึงเราฟังเอาความรู้อ่ะฟังพุทธบ้าพี่น้องถามว่ามีสองที่ใกล้ๆกันที่หนึ่งละหมาดเจ็ดโมงครึ่งอีกที่หนึ่งละหมาดเก้าโมงเราไปละหมาดที่เจ็ดโมงครึ่งเสร็จแล้วเราก็ฟังพุทธบ้าเราก็อาจจะเดินทางไปที่หนึ่งสมมติอาจจะผ่านหรือไปเยี่ยมญาติตรงบริเวณนั้นเขามีละหมาดล่าหน่อยเราจะฟังพุทธบ้าได้ไหมได้นะครับไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดบางทีเราอาจจะไปเยี่ยมญาติแถวๆนั้นไงก็อยากจะได้ความรู้ก็เป็นการนั่งฟังไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราละหมาดอีดไปแล้วก็โอเคครั้งเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วละหมาดอีดเนี่ยละหมาดครั้งเดียวส่วนฟะจะฟังคุณตะบ้าจะเอาความรู้เนี่ยไม่มีปัญหาได้นะครับอ่ะใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.
Alhamdulillah.